ความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญธรรมสำนึกดีกับทุกท่านผู้แสวงหาทางรอดทางเลือกที่มากันในวันนี้ขอเจริญธรรมตอนนี้ก็ดังตามสบายอาตมาชื่อพระประหลัดสมบูรณ์สุวรรณคโลเจ้าอาวาสวัดป่าลานหินตัดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของการมาที่สุมเน็ตเมื่อปีกลายเดือนมกราอาตมามาครั้งแรกในฐานะเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้มาร่วมงานมาชมโดยเฉพาะในความสนใจในเรื่องของพลังงานทางเลือกนะก็คือโซลาร์เซลล์อาตมามารู้จักกับอาจารย์นานครั้งแรกเมื่อปีกลายเมื่อปี57มกราคม57นะหลังจากนั้นก็ติดตามอาจารย์ไปหลายสถานที่รู้สึกจะที่มีชัยพัฒนากับที่สวนธรรมแล้วก็ติดตามหน้าเฟซของอาจารย์มาตลอดในปีกายนี้นะโดยการไปของอาจารย์หรือหลวงพ่อเองเนี่ยก็คือการปั่นจักรยานเป็นพระปั่นจักรยานลูกแรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะก็คือไม่เคยเห็นพระที่อื่นปั่นมาก่อนหลวงพ่อไปที่ไหนก็ใช้จักรยานไปจนเขาก็รู้ในนามของพระปั่นจักรยานที่วัดกรวดอันนี้รู้จักกับอาจารย์นันนะเพราะว่าท่านอาจารย์นี่เป็นคนที่เสียสละนะโดยเฉพาะเมื่อมาเจอกันครั้งแรกเมื่อพี่กายนี่ครั้งแรกที่นี่อาจารย์ท่านนอนอยู่ที่บ้านกินแดดก่อนพอดีเห็นพระมาแกก็เลยสละกุฏิให้ที่เป็นกุฏิเนี่ยบ้านกินแดดเนี่ยแกลงมานอนข้างล่างให้พระขึ้นไปนอนข้างบนแทนก็ค่อนข้างจะประทับใจว่าท่านก็เป็นคนเสียสละแล้วก็รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็เมื่อรู้จักกันมากขึ้นก็เลยเป็นคล้ายๆก็ไม่ต้องคุยกันเลยมองตาก็รู้ใจจากคนรู้จักก็เลยกลายเป็นคนรู้ใจต่อไปก็จะแต่งงานกันเออไม่ใช่ แต่คนรู้จักธรรมดาก็เลยตอนนี้ก็เลยเขาเรียกว่าตอนนี้อาจารย์ท่านจะไปส่งเสริมแล้วก็ไปที่วัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกนะเพราะว่าพระอาจารย์เองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะเพียงแต่มีฉันทะมีความใฝ่รู้อยากจะเรียนรู้1ปีผ่านไปที่รู้จักอาจารย์นั้นความรู้ก็ยังเข้าเดิมอยู่นะก็คือรู้แบบผิวเผินยังไม่รู้แบบจริงจังแล้วก็ไม่สามารถตอบคำถามบางคำถามที่ลึกๆได้นะแต่ว่าในใจส่วนลึกแล้วเนี่ยอาตมาคิดว่าอันนี้เป็นทางเก่าทางเก่าเส้นทางเก่านะแต่ว่าจะนำมาในสู่มนุษย์ในอนาคตทางเก่านะสู่อนาคตอันใหม่นะทางเก่าแต่ว่ามนุษย์ก็คือมันจบรอบมันคล้ายๆกับเป็นวัฏจักรเป็นวัฏจักรก็คือตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อมสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เริ่มนับเรื่องใหม่พอไปนับเลข1ถึงเลข0นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0เสร็จแล้วก็นับใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นี่มันไม่รู้กี่รอบนะการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นก็เรียกว่านับปุเรนชาติปุเรนชาติก็คือนับชาติไม่ถ้วนท่านสมมติเอาประตักเหล็กแหลมทิ่มแทงแผ่นดินที่ไหนก็ได้นะท่านจะเจอแต่กองพรของท่านนะหมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เนี่ยคือมันทุกที่อ่ะเจอแต่กองพรของเราก็แสดงว่านับชาติไม่ถ้วนนี่นับไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเราทำวันนี้เพื่อใคร
ก็ไม่ต้องบอกตอบว่าเพื่อลูกเพื่อหลานนะเพื่อใครครับเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองเพราะว่าเราตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาเกิดอีกถูกไหมกลับมาเกิดอีกแต่ว่าก่อนตายเนี่ยทำยังไงที่จะคล้ายๆกับมีเชื้อนะเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันต้องมีเชื้อเชื้อของอะไรเชื้อของกรรมนะเชื้อของกรรมการกระทำเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ไปดีกรรมดีก็ส่งไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าทำกรรมไม่ดีกรรมชั่วทำบาปเป็นอาจินเป็นนิสัยเป็นสันสติต่อเนื่องเราก็ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าเป็นครั้งที่3ของการจัดพลังงานอีสานทางเลือกนะโซลาร์เซลล์นะก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าจุดประกายสำหรับบางคนบางท่านแล้วก็ผู้ที่ยังไม่สนใจแต่ว่ายังไม่เคยเห็นว่าโซลาร์เซลล์นี่ทำอะไรขึ้นมาได้บ้างนะวันนี้ก็จะมีอาจารย์ท่านทำเตรียมงานมาที่วัดเนี่ยเป็นเดือนนะที่มาให้พวกท่านทั้งหลายได้ชมเนี่ยเป็นเดือนนะโยมนะไม่ใช่วัน2วันนะทำงานเป็นเดือนรถคันนี้รถอีแตนของที่วัดเนี่ยมันเกิดฝาสูบมันโกงเพราะน้ำมันรั่วนะก็เลยขับไปแล้วก็จอดทิ้งไว้นะมันเสียมันไม่มีเงินซ่อมนะก็เลยทิ้งไว้เป็นปีนะอาจารย์ท่านไปเห็นก็บอกว่าเอาเดี๋ยวจะทำเป็นรถไฟฟ้านะก็เลยทำเนรมิตได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะจากการตัดแล้วก็จากการเอาหาแผงหาอะไรมาหาแบตเตอรี่มา20ลูกแต่ว่าถ้าทำใหม่เนี่ยหลายแสนเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็ก้อนนึงก็เกือบหมื่นนะลูกใหม่นะอันนี้20ลูกเป็นเท่าไหร่ล่ะหลายตังค์นะแต่ว่าท่านมีผู้บริจาคมาให้เหมือนท่านอาจารย์ท่านมีเพื่อนมีฝูงเยอะแล้วก็เพียงแค่บอกคำเดียวก็หาแสวงหามาให้แต่ว่าต้องมาปรับปรุงนิดหน่อยมาบูทใหม่มาทำสาวใหม่มาให้มันใช้ได้นะเพราะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยก็อาจจะหมดแล้วก็ทิ้งไปเทิร์นใช่ไหมก็ตีราคาของถูกๆนะแต่ว่าถ้าเรามีวิชาความรู้หรือว่ามีด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะนิดหน่อยแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงได้นะงั้นในพื้นฐานของการทำงานนะของท่านอาจารย์เนี่ยก็เลยทำให้เรารู้ว่าขยะไม่มีในโลกนะรีไซเคิลได้หมดนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแสวงหาความรู้นะเพื่อมาเพื่อดัดแปลงมาเพื่อโมใหม่โมดิฟายใหม่ให้มันใช้ได้อันนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะนำไปสู่ธรรมะให้รู้จักกับการปั่นจักรยานของอาตมาเสียก่อนว่าการปั่นจักรยานนี่มันเริ่มต้นได้ยังไงก็คืออาตมาเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสมัยเมื่อ10ปีก่อนนะ10ปี12ปีที่แล้วก็มีโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพราะว่าพระกับนักเรียนเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นวัดโรงเรียนวัดใช่ไหมแต่ก่อนชื่อโรงเรียนวัดตอนหลังมากระทรวงศึกษาให้แยกวัดกับโรงเรียนทำรั้วกั้นแม้แต่ที่ดินที่สร้างวัดไอ้ที่สร้างโรงเรียนก็คือที่วัดนะแต่ก่อนพอใหม่หลายๆคนเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาก็เห็นนักเรียนไปยุ่งยากกับวัดกับหลวงพ่อหลวงพี่มากเกินไปก็เลยกั้นก็เลยวัดกับโรงเรียนก็เลยแยกกันต่อมาสังคมมันเปลี่ยนไปเด็กก็แม้จะอยู่ใกล้กันกับวัดแต่ว่าไม่ค่อยเข้าวัดศีลธรรมก็เสื่อมทรามลงอย่างที่เราทราบอย่างที่เราเห็นต่อมาก็เลยมีโครงการให้พระเข้าไปสอนในโรงเรียนนะโดยมีค่าเขาเรียกว่านิตยพัฒน์ให้เงินเดือนครูพักเดือนละ 2,000 เดือนละ 2,000 นะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น 2,500 ขึ้นเป็น 2,500 ก็เลยรับสมัครพระที่อยู่ในชุมชนนะก็อาตมาก็เลยไปสมัครเมื่อ12ปีที่แล้ว2ปีผ่านไปครูก็มารับมาส่งทุกวันศุกร์ครูวัดกับโรงเรียนเนี่ยห่างกัน3กิโลครึ่งนะ3กิโลครึ่งครูวันศุกร์ถึงวันศุกร์ตอนบ่ายครูก็มารับอาตมาก็แต่งตัวรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครูก็จะมารับเราไปเสร็จแล้วก็สอนเสร็จก็รอครูนะเพื่อมาส่งอาตมาคืนนะก็ไม่เป็นไรปกติก็รับได้แต่ว่าพอดีครูคนนี้นะเขาเออร์ลี่นะ
ทั้งหมดทั้งโรงเรียนมีครูผู้ชาย2คนมีครูทั้งหมด7คนนอกนั้นมีครูผู้หญิงหมดมีผอ.กับครูประกาศชื่อครูประกาศเนี่ยแกเป็นผู้ชายมารับมาส่งตอนหลังมาครูเออร์ลี่ครูประกาศเออร์ลี่ก็เหลือแต่ผอ.บอกผมไม่ว่างหลวงพ่อไปประชุมไม่สะดวกเอางี้นะหลวงพ่อเอาให้หลวงพ่อให้หาเด็กไปเอามอเตอร์ไซค์ขับไปส่งก่อนได้ไหมเอาได้สบายก็เด็กหน้าวัดก็มีก็ให้เด็กไปส่งนะพอเด็กไปส่งเสร็จมันก็ไปรอใช่ไหมสามชั่วโมงเด็กไม่รอมันก็กลับมาก่อนหลวงพ่อสอนเสร็จโทรบอกแล้วกันได้ครั้งเดียวโยมได้ครั้งเดียวมารับมาส่งครั้งที่สองฮัลโหลหลวงพ่อสอนเสร็จแล้วโอ้หลวงพ่อปลากำลังกินเบนอยู่เลยไปตรงเบนอยู่ปลากำลังกินเบนกำลังนั่นหลวงพ่อไม่รับไม่ได้นะว่ากันอาตมาก็เลยต้องเดินกลับนะวันนั้นเดินกลับครั้งที่สองครั้งที่สามไม่สะดวกโยมนะจนสองสามครั้งผ่านไปอาตมาหิ้วของพลุงพลังด้วยนะแล้วก็เลยเดินกลับในขณะที่เดินกลับก็เลยท้อนะโอ้เหนื่อยด้วยสอนต้องเหนื่อยด้วยแล้วก็ต้องมาหิ้วของกลับนะอะไรเงี้ยหยุดสอนดีกว่ามั้งเลิกสอนหยุดก่อนให้ครูใหม่มาก่อนนะบังเอิญวันนั้นจักรยานคุณยายอายุ60ใส่ของบรรทุกฟางนะในท้ายรถจักรยานขับแซงหน้าเราไปซึ่งก็เห็นบ่อยๆยายคนนี้วันนั้นมันเกิดปิ้งหรืออย่างนี้ขนาดคุณยายสู้ชีวิตเลยเราเป็นหนุ่มเป็นแน่นทำไมจะต้องมาท้อมาถอยจักรยานเลยคำตอบนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสะดวกแต่ว่าทำยังไงมันจะเริ่มต้นยังไงอยู่ปั่นจักรยานแล้วคงตอนเช้าคงบินบาทไม่ได้ก็เลยหาจักรยานมาก่อนเอาผ้ามาคลุมไว้ก่อนซื้อจักรยานมา 4,000 อยู่เอาไปหาซื้อที่โพนไทยเป็นคันใหญ่ๆคันโบราณเอาผ้ามาคลุมไว้ก่อนพอผ้ามาคลุมเสร็จทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงก็เลยบินบาทวันอาทิตย์นึงอ่ะเขาประชุมกลางหมู่บ้านชาวบ้านมาประชุมกันก็เลยเข้าไปแวะไปขออนุญาตชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเข้าประชุมกลางหมู่บ้านหลวงพ่อจะทำอย่างนี้เนี่ยปั่นจักรยานไปสอนเด็กนักเรียนลูกหลานพวกเราเนี่ยจะว่ายังไงมีชาวบ้านคนหนึ่งยกมือบ่คือหลวงพ่อบ่คือดอกคันเลยบ่คือถามว่าบ่คือยังไงเราอ่ะบ่เคยเห็นพักกระไดก็ปั่นจักรยานดอกวันเดี๋ยวบ้านอื่นเขาสิว่าได้เราว่าก็น้องบอกชาวบ้านเขาตอบนี้ก็เลยทำไงเอางั้นโยมไปส่งอาตมาสิก็เลยจี้คนค้านน่ะบอกเอาไปส่งนะต้องเธอต้องรับผิดชอบนะตอนนี้จักรยานหลวงพ่อมีแล้วนะโอ้ผมก็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าบ่ได้ทุกเชื้อได้หรอบางเชื้อก็มีธุระหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าคนอื่นเขาก็เงียบนะมีคนเดียวกันก็เลยบอกเอางี้หลวงพ่อมาบอกโยมเนี่ยเพื่อที่จะมาให้รับรู้เท่านั้นเองนะแต่ว่าลองให้หลวงพ่อปั่นสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้ามันไม่ดีมันไม่เหมาะสมยังไงเลิกจักรยานเดี๋ยวให้คนอื่นก็ได้นะประเด็นเราก็ได้คล้ายๆกับสื่อสารกับโยมละวันแรกโยมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะอะไรเกิดขึ้นโยมปั่นตั้งแต่บ้านแรกหมามันเห่าบ้านแรกแงบไปจนถึงโรงเรียนสามกิโลครึ่งเป็น10ตัวโยมโอ้เราก็ตกใจไอ้ปกติเดินมันก็ไม่เห่านะแต่พอผมก็ปั่นจักรยานก็ผมผ้าอย่างเงี้ยจีวรมันก็ปิวอ่ะวิวสงสัยมันไปเครื่องมันอ่ะวิวไปหมาก็แง่โอ้โหตกใจขากลับสอนเสร็จขากลับช่างใจจะกลับทางเก่าหรือทางใหม่ดีทางเก่านี่เรารู้ข้าศึกมีกี่ตัวแต่ทางใหม่เดี๋ยวไปทางใหม่นี่ไม่รู้เลยนะไปเส้นทางใหม่นี่ไม่รู้ตัวใหญ่อาจจะมีหมาฝรั่งด้วยบางแถวนั้นมีฝรั่งเยอะนะก็เลยกับทั้งเก่าหาไม้อันนึงมาแกว่งมันก็ยังอุดใจว่าจะมีอาวุธเรามีอาวุธแกว่งเวลาหมาไหนเราใกล้ๆขามันชอบแง๊บน่ะสองครั้งสามครั้งก็เหตุการณ์ก็เป็นปกติหมาเห่าตลอดแต่ตอนหลังมาชักเดือนสองเดือนหมาชักหมอบโยมหมาชักหมอบชักใจโยมแต่ได้ใจว่าหมาขนาดหมายังคล้ายๆมันเคยชินแล้วเนาะเห็นมันสงสัยหลวงพ่อเอาจริงว่ะก็เลยหมอบมามีบ้างนะตัวเล็กๆนะตัวขนองคราวนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะปั่นต่อไปเนี่ยถึงครูใหม่เข้ามาบรรจุเนี่ยเป็นผู้ชายก็จริงแต่ว่าเรา
เราก็ต้องเสียเวลารอแต่งตัวรอเป็นครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะโยมมารับอ่ะก็เลยว่าเอางี้เพื่อความอิสระภาพของเราในการเดินทางจะใช้จักรยานต่อไปแต่คนถ้าคนถามเนี่ยเราจะตอบยังไงปั่นเพื่ออะไรสมมติว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านปั่นไปตลาดเนี่ยก็ถามว่าปั่นทำไมปั่นยังไงจะตอบเขายังไงก็เลยอันนี้สิหาคำตอบพยายามที่จะหาคำตอบให้เขาทำไงจะตอบยังไงปั่นไปเพื่ออะไรก็เลยไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตถามว่าพิมพ์คำว่าคนปั่นจักรยานว่าขึ้นแบบชมรมจักรยานนู่นชมโอ้มันไม่ใช่น้อยๆเลยนะทุกจังหวัดมีหมดนะทุกจังหวัดแล้วก็มีคลิปมีอะไรหายจากโรคไข้เจ็บหายจากความดันหายจากโรคเส้นสมองเขาบอกจักรยานเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเขาถ่าย YouTube มาแล้วก็เปิดโอ้มันดีกว่านั้นบ่ก็เลยแต่ก็ยังตัวเองก็ยังไม่ได้อะไรนะเพียงแค่ปั่นแค่นี้ยังไม่ได้อะไรยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่เปลี่ยนแปลงว่าเราอยากเป็นอิสระในการเดินทางเท่านั้นเองเพราะว่าจักรยานมันไปไหนก็แป๊บเดียวใช่ไหมไม่ต้องเตรียมอะไรมากไม่ต้องไปดูน้ำมันไม่ต้องนะรู้ขาของเราเท่านั้นเองนะก็เลยปั่นไปมีวันหนึ่งโยมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งพอสอนเสร็จนะเด็กก็มาเด็กในโรงเรียนนะเด็กโรงเรียนประมาณ100คนน่ะเด็กนักเรียนที่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนเนี่ยประมาณเกินครึ่งนะ50 60คันอ๋อมาพร้อมกันรอกำลังจะข้ามถนนใหญ่ก็มาด่าหน้าเรียนกันหลวงพ่อด้วยหนึ่งในเด็กนั้นก็มีหลวงพ่อด้วยมีไอ้เด็กคนหนึ่งมันขนองไงไม่รู้หลวงพ่อปั่นไปนี้ไปทางเดียวกันเนี่ยแข่งกันไหมโอ้โหปี๊ดเลยปี๊ดเลยหลวงพ่อปี๊ดเลยผมจากคุณน้อยไปรถกระเราก็ใหญ่กว่าอะไรก็โอ้ยเด็กแต่เราก็เงียบนะเอาวันนี้หลวงพ่อยังไม่แข่งหรอกพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันพรุ่งนี้แข่งจริงวันนี้ไม่เอาหลวงพ่อเหนื่อยพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งวันเสาร์วันเสาร์พรุ่งนี้ปรากฏว่าเด็กที่มันได้ยินทั้งหมดเนี่ยมันมาหมดเลยมันจะมาแข่งกับหลวงพ่อแข่งจักรยานกับหลวงพ่อก็เลยเสร็จเลยเอาจะเอาไปไหนล่ะเราก็เลยพามันไปชมนกชมไม้พาไปขี่ไปที่เขื่อนนะเขื่อนเมฆานะก็เลยไปทำไปเก็บขยะนะไปหาเด็กๆมาเก็บขยะกันก็เลยสอนในเรื่องของบุญบาปนะถามเด็กว่าคนทิ้งเนี่ยสมควรที่จะได้บุญหรือได้บาปทิ้งขยะเนี่ยที่เราไปเก็บเนี่ยมันก็เด็กก็คิดเนาะมันน่าจะได้บาปมากกว่าหลวงพ่อบาปเพราะอะไรมันทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่รับผิดชอบของที่ตัวเองทำไม่รับผิดชอบเอาแล้วถ้าเราไปเก็บล่ะเราไปเก็บบาปไหมโอ้ไม่ใช่หลวงพ่อเรานี่เห็นว่ามันไม่ดีเราไปเก็บเรามันน่าจะสร้างสรรค์สิสร้างสรรค์ตัวความสร้างสรรค์ก็เป็นบุญงั้นเราไปเก็บนี่ก็ได้บุญสิใช่ครับหลวงพ่อเอาอย่างนั้นจะรออยู่ทำไมเราไปช่วยกันเก็บบุญไปโอ้โหแย่งกันหัวตำเลยแต่ว่าไอ้บางอันมันมีน้ำมีอะไรใช่ไหมไอ้เสียบลูกชิ้นอะไรเนี้ยไอ้มันขยะแขยงมันน้ำตอนแรกมันก็ไม่กล้าจิบไม่กล้าจับเพราะมันกลัวสกปรกตอนหลังมาหลวงพ่อก็เลยทำเหล็กเสียบให้มันเด็กมาเสียบขยะเสียบบุญเหล็กเสียบบุญนะไปไหนก็ไปเก็บไปขยะนี่แหละนะคือง่ายนะแล้วก็มีทุกที่นะแต่ว่าในตลาดสดอะไรเนี่ยเราไม่ยุ่งเพราะเรามีเทศบาลเก็บนะแต่ว่าที่เราไปเนี่ยก็คือที่สาธารณะที่ไม่มีคนรับผิดชอบนะเช่นเขื่อนเช่นอ่างอะไรเนี่ยมันไปกินเหล้าแล้วมันทิ้งเกะกะไปหมดเลยคิดว่าทุกคนคงเห็นนะใช่ไหมตามเขื่อนตามอ่างตามสถานที่สวยๆเนี่ยพอไปกินเหล้ากินอะไรทิ้งขวดเบียร์น้ำตกเนี่ยใช่ไหมนะตามสถานที่ที่คนไทยมันเป็นอย่างนั้นนะชอบสนุกแล้วก็ไม่รับผิดชอบเยอะเลยใช่ไหมเราเก็บไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าเอาอันนี้เป็นละการเรียนรู้ของเราของเด็กของเราแล้วก็ให้เรียนรู้ว่าเธอทำไหมเธอจะทำไหมต่อไปเธอเป็นผู้ใหญ่เป็นคนโตเนี่ยกินเหล้าลั่วกินอะไรแล้วก็ทิ้งเนี่ยเธอจะทำไหมเพราะเราไปตามเก็บเนี่ยพยายามก็เลยได้ในเรื่องของจิตอาสานะก็เลยตั้งชมรมจักรยานเด็กใจวิเศษมีสโลแกนอยู่4ข้อ1
สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้องคุณธรรมนำงานศิลปะนะสืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้องคุณธรรมทำงานศิลปะสี่อย่างนะก็เลยตั้งชมรมขึ้นมาก็ให้รับสมัครเด็กต่อไปทุกวันเสาร์มาเจอกันวันเสาร์มาเจอกันก็ไปพาเด็กๆไปวัดเพราะว่าเราไปสอนนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนนี่ก็เป็นทฤษฎีแห้งๆนะอาราธนาศีลอาราธนาธรรมเบญจศีลเบญจธรรมอะไรก็ว่าไปนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีตัวอย่างนะพอเราวันเสาร์เราไปภาคปฏิบัตินะให้เด็กเป็นมัธยกเองเอาสังฆทานที่วัดนะก็มีก็แบ่งปันกันไปวัดต่างๆที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็จะมาอยู่ตามตะเข็บชายแดนใช่ไหมบ้านกรวดนะก็มีวัดที่วัดเล็กๆวัดอะไรก็มีสำนักสงฆ์เล็กๆก็มีใครที่คนทำบุญก็น้อยใช่ไหมเราก็เลยไปแบ่งปันก็ทำพระปุ๋งพระป่าไปบ้างหลวงพ่อตุ๊บก่อน500เสานี้500ก็มีคนโยมมาตอนเช้าโยมวันเสาร์โยมมาทำบุญก็บอกว่านี้จะไปนู่นไปนี่ก็ช่วยกันวัดละ1,000-2,000อะไรประมาณนี้ไม่เยอะนะแต่ว่าเราพยายามทำให้เป็นวัดเป็นกิจเป็นเขาเรียกกิจวัตรทุกวันเสาร์ก็เริ่มไปอย่างนั้นหลังจากนั้นเด็กๆก็มาวัดมาเรื่อยคราวนี้เด็กๆมาวัดพ่อแม่เขาก็ตามมาด้วยที่บ้านอื่นเขามาส่งทีแรกก็มาส่งตอนหลังมาก็ร่วมขบวนเราด้วยพอเด็กมาปั๊บก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็มาก็เลยกลายเป็นขบวนใหญ่เป็นขบวนใหญ่ทำอยู่หลายปีโยมปัจจุบันนี้ก็ทำทุกวันเสาร์แต่ความจริงถ้าไม่ได้มาที่นี่วันนี้ก็ไปแล้วตอนนี้9 โมงไปแล้วเริ่มแล้วนะแต่ว่าแทนที่จะไปถวายสังฆทานตอนนี้เปลี่ยนเป็นสังฆทานเทียนพรรษาโซลาร์เซลล์เพิ่งทำพรรษาเนี่ยนะทำเองพระเนรพระแม่ชีทำเองแม่ชีเนี่ยแม่ชีต้อยเนี่ยกำลังทำอยู่เขาเก่งนะเขาเอาท่อ PVC มาแล้วก็หมอพ่นสีเหลืองแล้วก็เอาหลอดใส่ข้างในมีแบตอยู่เนี่ยเอาแผ่นไปตากแดดข้างนอกลาดสายไปแล้วก็พระมาทางหลวงพ่อมาทำวัดก็เปิดไฟแป๊บก็เลยกลายเป็นเทียนพรรษาโซลาร์เซลล์ถ้าทำเองก็เลยอันนี้ถวายมา3 วัดแล้วตอนนี้ถวายวัดละคู่นะวัดละคู่เทียนใหญ่ใกล้เคียงกันกับเทียนที่มีอยู่แล้วก็เลยเป็นเทียนพรรษาโซลาร์เซลล์ถ้าไม่ได้มาวันนี้ก็คงไปแล้วนะก็คงอันนี้ก็คงเป็นเสาหน้านะโยมถ้าว่างก็ไปนะไปได้ทุกวันเสาร์จนกว่าจะออกพรรษาถวายได้ตลอดนะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของพระปัญจักรยานโยมถามว่าอาตมาจะตอบนะว่ามันใช่กิจของสงฆ์ไหมมีผู้สื่อข่าวมาถามเนี่ยเมื่อวันก่อนนี่เองเสาร์ที่แล้วเนี่ยช่อง3มาถามสัมภาษณ์หลวงพ่อหนูถามจริงๆอะที่หลวงพ่อทำเป็นอย่างเงี้ยมันใช่กิจของสงฆ์ไหมเราก็ไม่ใช่หรือเปล่าในกิจวัตร10 อย่างใช่ไหมลงโมสดอะไรต่างๆมันไม่มีปั่นจักรยานไปที่ไปหมดมันไม่ใช่กิจของสงฆ์มั่งเลยแต่ว่าหลวงพ่อก็เลยตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจรถะภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะประโยชน์ท่านก็หมายถึงชุมชนสังคมโยมจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนวัดใช่ไหมเป็นศูนย์รวมของศิลปะทุกอย่างอาชีพทุกอย่างอยู่ในวัดหมดเป็นหมอยาเป็นอะไรเป็นฟ้อนรำทางเหนือเขาจะมีรวมศูนย์ศิลปะอยู่ในวัดเพราะยังไม่มีหน่วยงานอะไรอื่นอันนี้หมายถึงยุคดั้งเดิมนะยุคดั้งเดิมก็คือศิลปะทุกอย่างอยู่ที่วัดนะที่วัดคือช่วยเหลือนะเป็นการช่วยเหลือชุมชนวัดเป็นคลังปัญญาของชุมชนนะวัดเป็นคลังปัญญาเป็นผู้ที่เรียกว่าให้ปัญญากับชุมชนนะอะไรมันดีที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยที่วัดต้องมีแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยโลกมันเจริญขึ้นใช่ไหมอันนี้โลกสมัยยุคเก่าๆยุคก่อนๆคุณป้าคุณย่าคุณยายก็คงจะรู้ว่าทุกอย่างอยู่ในศูนย์รวมอยู่ที่วัดแต่ว่าตอนนี้หน่วยงานอะไรราชการอะไรก็แบ่งไปหมดเลยแม้กระทั่งโรงเรียนเด็กอะไรนี่แยกวัดไปหมดวัดก็เลยโดดเดี่ยวนะวัดก็เลยโดดเดี่ยวเป็นเรื่องของการทำพิธีกรรมทำคนศพคนตายคน
อะไรมีแค่สวดแค่นั้นเองนะที่วัดอ่ะไม่มีอะไรอื่นใช่ไหมแต่ว่าวัดก็พยายามที่จะช่วยเหลือชุมชนนะโยมนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่กิจก้องสงโดยตรงนะแต่ว่าด้วยความจิตสำนึกของพระเองเนี่ยก็คือการตอบแทนชุมชนทำอะไรก็ได้ที่ให้มันเป็นการช่วยเหลือสังคมนะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะถ้าเราไปเรียนในระบบอาตมาไม่ได้เรียนมจร.ไม่ได้เรียนปริญญาทางพระนะหรือว่าไม่ได้เรียนความเจริญก้าวหน้าเพื่อเป็นพระปกครองอาตมาเป็นถ้าเป็นพระก็เป็นพระ NGO ก็ว่าได้ก็คือเป็นพระของประชาชนนะอาตมาบวชมา29พรรษานะแต่ว่าอาตมาไม่เคยไปเรียนในระบบของพระสงฆ์นะก็เรียนเองนักธรรมตีโทเอกก็จบนะจบอันนี้คือกิจของเราก็คือต้องเรียนในเรื่องของปริยัตินะส่วนใหญ่ก็อาตมาจะมาสายปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติอาตมาสอนเด็กตั้งแต่พรรษาแรกนะอยู่กับเด็กมาตลอดนะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่าไม่ผิดนะโยมนะพระปั่นจักรยานนี่ไม่ผิดแล้วก็ในพระวินัยเนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้ว่าห้ามพระปั่นจักรยานเพราะจักรยานเนี่ยเพิ่งมาสักไม่เกิน200ปีนะยานพาหนะทั้งหมดคือต้นแบบก็มาจากจักรยานนะเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะยังไม่มียานพาหนะใดๆนอกจากล้อเลื่อนนะเกวียนบ้างหรือว่าไปด้วยสัตว์ด้วยม้าด้วยลาใช่ไหมด้วยช้างม้าวัวควายนะแต่ว่าไม่มีพาหนะนะก็เลยต้องเดินก็เรียกว่าจักธรรมยาตราคือเดินไปอย่างเดียวไปที่ไหนก็เดินไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธกยาริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาแล้วเนี่ยท่านก็ดำเนินมาที่โบสถ์ปัญจวัคคีย์ที่สารนาถพาราณสีเนี่ย200กว่ากิโลใช้เวลา7วันนะ7วันก็200กว่ากิโลก็ประมาณสักวันนึงก็30กิโลก็โดยประมาณอย่างเงี้ยถ้าเราเดินจริงๆเนี่ยวันนึงเราจะเดินได้ประมาณ40กิโลอย่างเต็มที่นะเพราะชั่วโมงนึงเดินได้4กิโลคนเดินเนี่ย4กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมมันขึ้นนะแต่ปั่นจักรยานเนี่ยประมาณ20กิโล20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราปั่นจักรยานเนี่ยวันนึงก็เลย100กิโลเนี่ยสบายๆถ้าคนแข็งแรงพอนะ100กิโลสบายๆเมื่อวันก่อนที่จะมาที่นี่อาตมาก็ปั่นจากวัดมาจากบ้านกรวดมาที่นี่มาดูเข็มไม้ที่นี่ก็105กิโลนะ105กิโลแต่อันนี้ขนาดลัดเลาะมานะมาทางเส้นผ่ามาทางแนงมุดแล้วก็มาทางปราสาทนะก็ออกมา105กิโลเพราะฉะนั้นการปั่นจักรยานเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ผิดนะถ้าผิดก็จะต้องห้ามพระปั่นพระใครเรือพระดำเนินสะดวกไม่มีถนนโยมทำไงบิณฑบาตก็ต้องพายเรือไปบิณฑบาตถ้าน้ำท่วมอยุธยาก็จะเห็นพระเดินลุยน้ำวันแรกนะวันแรกยังหาเรือไม่ได้เดินลุยน้ำแค่นี้ตอนปี54ก็ถ่ายรูปไว้มาดูทางพอทัดน้ำแค่นี้เดินบิณฑบาตโยมบิณฑบาตอย่างนี้โยมใส่บาตรก็ลำบากนะตอนหลังก็เลยมีเรือพายแต่น้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรที่ตายตัวนะตามข้อบทนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะพระก็สามารถทำได้นะอย่างเช่นการเรียนหนังสืออย่างในวจรนี่ก็เรียนทางโลกทางอะไรด้วยนิติสารทุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้นพระก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็รู้เท่าทันสังคมเปลี่ยนไปยังไงอะไรยังไงต้องตามให้ทันต้องรู้เท่าทันนะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบผู้สื่อข่าวไปว่าไม่ผิดนะโยมนะไม่ผิดพระปั่นจักรยานนี่ไม่ผิดเพียงแต่ว่าคุณจะปั่นเพื่อการอะไรเท่านั้นเองเพราะการปั่นจักรยานเนี่ยเปิดเผยนะโยมนะเปิดเผยไปไหนมาไหนก็รู้ไปไหนมาไหนก็รู้เพราะว่ามันไม่มีอะไรคุ้มกำบังเดี๋ยวนี้พระก็ถ้าไม่มีคนขับรถทำไงพระที่พระบางครั้งก็ต้องขับรถเองนะอาตมาเสียเพื่อนพระไป 2-3 รูปละที่ขับรถเองเสร็จแล้วก็เพราะจำเป็นนะไปเดินทางแล้วก็คนขับรถมันเมาแล้วก็ไม่สามารถธุระรีบด่วนก็เลยต้องขับเอง
พราะขับเองคนขับไม่แข็งไงก็ต้องอุบัติเหตุแล้วก็ต้องลาสิกขาเพราะว่าตำรวจมาก็ต้องเป็นเครื่องลงเรื่องศาลใช่ไหมเสียภาพไปที่รู้จักกันใน 2-3 รูปนะอันนี้ก็อันตรายโยมอันตรายแต่ถามว่าผิดวินัยไหมก็ไม่ผิดแต่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็โลกวัชชะโลกติเตียนแต่ว่าบางครั้งถ้าเป็นพระเองเนี่ยจะรู้ว่าเข้าใจว่าเมืองที่มันจำเป็นนะอย่างเช่นงูกัดงูกัดเนนกลางคืนอย่างเงี้ยไปเรียกใครอะโยมโมจะไปเรียกไอ้เนนตายก่อนใช่ไหมก็ต้องขับไปนะแต่ว่าเคยขับไปส่งโรงพยาบาลไอ้เด็กวัดมันเอาไอ้เลื่อยหินเจียลูกหมูอ่ะมันใส่ไปเลื่อยแล้วมันตัดจะทำออมสินนะอันนี้มันตัดตาถูกตาไอ้ตาของไอ้ไม้ไผ่มันกระเด้งเข้ามาตัดเนี่ยถูกเส้นเลือดโยมเรารู้เลือดแล้วก็กระเด้งไปถูกขาอีกสองที่เลยแต่ว่าบอกเดี๋ยวจะไปเรียกคนขับรถมาให้ผมพ่อไม่ต้องเรียกไปเลยไอ้คนป่วยเอาไปก็ไปเลยส่งโรงพยาบาลเลยโอ้ยเลือดเต็มเลยถ้าไปวัวแต่ไปเรียกมันอาจจะช็อกก็ได้นะอันนี้ก็จำเป็นอยู่นะอะไรก็ต้องอนุโลมบ้างนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่โยมบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วคือพระก็คือลูกหลานญาติโยมที่มาบวชใช่ไหมแล้วก็ต้องจำเป็นอย่างอาตมาเนี่ยถ้ามันไม่เจอไอ้ครูประกาศไม่ลาออกอาตมาไม่ได้ปั่นหรอกเชื่อไหมไม่ได้ปั่นเราก็อยู่วัดเฉยๆก็รู้ว่าครูมาแล้วมาส่งว่าความทุกข์เนี่ยทำให้แก้ปัญหานะความทุกข์ทำให้เกิดปัญญาโยมอะไรก็ตามถ้าเรายังไม่เกิดทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่มีนะโยมนะถ้าไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่จำเป็นเลยศาสนาไม่จำเป็นเลยนะถ้าเราไม่มีทุกข์แต่ว่าหนังสือพิมพ์พอกลางมาอ่านปั๊บมันเขียนว่าอะไรโยมทุกวันนี้นะทุกฉบับเลยทุกวันนี้มันไม่เคยเขียนว่าสุขวันนี้เลยถูกไหมมันเขียนว่าทุกวันนี้นะบ้านเมืองก็ว่าอย่างง้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปมันไม่เคยขึ้นต้นเลยสุขวันนี้ไม่เคยมีฉบับไหนก็ไม่เคยมันเขียนว่าทุกวันนี้